ชูศักดิ์แนะหน่วยงานรัฐมุ่งขับเคลื่อนบริการราชการสะดวกย้ำลดขั้นตอนอุปสรรคการเมืองวันที่25กันยายน2567 14:34 น.ชูศักดิ์แนะหน่วยงานรัฐมุ่งขับเคลื่อนบริการราชการสะดวกย้ำลดขั้นตอนอุปสรรคเพิ่มความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเมื่อวันที่25กันยายน67ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำสอ2567จำนวน617ศูนย์โดยมีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางอารีพันเจริญสุขรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับโล่การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกนายชูศักดิ์กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับโล่และตราการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและขอชื่นชมที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการประชาชนสร้างความพึงพอใจและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาลมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบราชการให้เป็นราชการทันสมัยในระบบดิจิทัลปรับขนาดให้มีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งมีคุณธรรมมุ่งมั่นและมืออาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งยกระดับการบริการภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นปรับบทบาทภาครัฐเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและการกำกับกฎกติกาเพื่อให้ประชาชนและเอกชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งลดกฎหมายและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้ภาครัฐเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจหรือขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจึงต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกหน่วยงานภาครัฐพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศโดยเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตามปรัชญาและหลักเกณฑ์ของความเป็นศูนย์ราชการสะดวกขอให้หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงและรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามโครงการศูนย์ราชการสะดวกไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปรวมถึงพัฒนาแนวทางหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ในการบริการประชาชนเพื่อพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศและคำนึงถึงความเหมาะสมร่วมกับบริบทของสังคมหรือผู้รับบริการซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานรัฐได้อย่างแท้จริงและขอเชิญชวนให้หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพัฒนาการให้บริการและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐเข้าสู่การให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและสร้างความประทับใจในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐต่อไปริสเจมแบ็คขวาเชลซีส่งข้อความหารถถังจิตเมืองนนท์อยากเรียนมวยไทยกีฬาวันที่26กันยายน2567 17:25 น.
รีสเจมส์แบ็คขวาเชลซีและทีมชาติอังกฤษทักข้อความหารถถังจิตเมืองนนท์นักมวยไทยชื่อดังโดยระบุอยากเรียนมวยไทยด้านอีกฝ่ายตอบกลับพร้อมสอนโดยรถถังจิตเมืองนนท์นักชกแชมป์โลกมวยไทยรุ่นฟลายเวทเวทีวันได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวในสตอรี่เฟซบุ๊กของตัวเองซึ่งตอนแรกอีกฝ่ายได้มีการฟอลโล่อินสตาแกรมส่วนตัวมาก่อนหลังจากนั้นกองหลังเชลซีได้ส่งข้อความหารถถังโดยตรงว่าสบายดีไหมพี่ชายก่อนจะมีประโยคต่อเนื่องว่าวันหนึ่งผมจะเดินทางไปที่ประเทศบ้านเกิดของคุณและฝึกฝนมวยไทยสักเล็กน้อยและรถถังก็ตอบกลับไปว่าเมื่อคุณมาที่ประเทศไทยผมจะสอนมวยไทยให้กับคุณและแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้หลังจากนั้นรถถังได้นำแชทระหว่างเขาที่คุยกับเจมมาโพสต์พร้อมแคปชั่นว่าได้นักมวยมาอยู่ในสังกัดเพิ่มละขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์จาก FC สู่นางเอกแพรวเชอร์มารีนางเอกคนสุดท้ายของอ่อมอัคคพันธ์เก็บความลับทั้งกองบันเทิงวันที่25กันยายน2567 22:46 น.จาก FC สู่นางเอกแพรวเชอร์มารีนางเอกคนสุดท้ายของอ่อมอัคคพันธ์เล่าเรื่องประทับใจเก็บความลับทั้งกองขอโทษที่สั่งเนื้อวัวไปให้เรียกว่าเป็นนางเอกคนสุดท้ายของอ่อมอัคคพันธ์ได้ร่วมงานด้วยกันก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวแพรวเชอร์มาวีสุวรรณพานุโชควันที่25กันยายน67แพรวเชอร์มาวีได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของอ่อมอัคคพันธ์ที่ศาลา10วัดธาตุทองโดยแพรวได้เผยความรู้สึกว่าตอนนั้นถ่ายเรื่องเสือสั่งฟ้าภาค3เป็นช่วงที่ใกล้ปิดกล้องแล้วเหลือ 15-20% ละครเริ่มออนแอร์ตอนแรกแล้วเอาจริงๆเราเป็นคนกลุ่มแรกที่รู้ตอนนั้นเราคุยกันภายในกองเฉพาะกลุ่มจริงๆตกลงกันว่าเราจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ออกไปก็มีพี่บิ๊กเอ็มมารับบทต่อก็ทำงานต่อให้จบนาทีตอนที่ทราบเรื่องตอนนั้นตกใจมากตอนนั้นเป็นช่วงโควิดระบาดคู่หลักและคู่รองทำท่าจะเป็นโควิดกันและก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรที่ร้ายแรงกว่าโควิดแพรวเป็นโควิดก็หยุดกองไปอาทิตย์กว่าเรากลับมาก็คิดว่าจะเจอพี่อ๋อมแล้วพี่ในกองเลยเอาเราไปนั่งคุยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนั้นตกใจและใจหายมากทุกคนตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับพี่ที่สนิทในกองเขามาคุยว่าจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันนักแสดงทีมงานทุกคนน่ารักมากให้เกียรติกันงานเพิ่มแหละแต่ไม่มีใครปริปากเลยสักคนค่ะตอนนั้นถึงจะฉุกละหุกหน่อยแต่ผ่านไปได้แพรวไม่กล้ากวนพี่เขาเยอะก็มีการส่งของเยี่ยมนิดหน่อยและคุยผ่านพี่พีอาร์กองค่ะระยะเวลาที่ร่วมงานกันดีมากๆเลยค่ะเอาจริงๆแพรวเป็นเด็กโพลีพลัสแล้วเรื่องแรกได้ร่วมงานกับพี่อ๋อมที่มาเป็นพระเอกเรื่องชิงนางเราเป็นนางรองแพรวปีหนึ่งเล่นละครยังไม่เป็นโลไม่เป็นพายเลยแล้วแพรวต้องประกบพี่อ๋อมเยอะมากพี่อ๋อมไม่เคยโมโหไม่เคยทำท่าอารมณ์เสียใส่เลยเวลาเราเล่นไม่ได้ซึ่งตอนนั้นเราห่วยมากๆนะพี่อ๋อมน่ารักให้กำลังใจตลอดแล้วแพรวเขินพี่อ๋อมเพราะชอบพี่เขาจากพระจันทร์ลายพยัคฆ์พี่คนนี้เป็นพระเอกน่ารักมากมีวินัยไม่ถือตัวกับเด็กใหม่เขาควรจะรำคาญหนูด้วยซ้ำในวันนั้นประทับใจมากแล้วไม่มีโอกาสร่วมงานกันเลยจ
จนมาเสือสั่งฟ้าซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่อ๋อมความรักที่มีต่อพี่คนนี้น้ำตาจะไหลเหมือนใจหายเราโตมากับเขาตอนที่เรายังไม่เข้าโพลีพลัสแพรวชอบพี่อ๋อมจากพระจันทร์ลายพยัคฆ์จริงๆกรี๊ดเป็น FC จริงๆพอได้มาร่วมงานกับเขาเหมือนฝันเนอะเราเคยชื่นชมเขาทางทีวีแล้วได้ร่วมงานกันจริงๆจนวันนี้ยังรู้สึกว่าเขายังหนุ่มยังแน่นยังมีแรงก็รู้สึกว่าเทวดามาเอาตัวพี่เขาเร็วเกินไปสิ่งที่เห็นว่าเป็นต้นแบบจากพี่เขาความอดทนค่ะเราเป็นมือใหม่พี่เขาต้องใจเย็นมากๆแต่เขาบอกว่าเข้าใจเพราะเขาผ่านมาเหมือนกันบางทีร้อนๆเหนื่อยคนเราหลุดกันได้แต่พี่อ๋อมไม่เคยหลุดนับถือน้ำใจมากๆลูกผู้ชายมากๆเลยค่ะเขาให้กำลังใจเราตลอดเวลายิ่งเขามาให้กำลังใจหนูยิ่งเขินหนูเป็น FCเขาไงตอนเรื่องสุดท้ายแพรวทั้งร้อนทั้งยมแต่พี่อ๋อมไม่ใช่เขามีทั้งพาร์ทดราม่าทั้งบูงไงพี่เขาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเสือสั่งฟ้าจะอยู่ในความทรงจำเราตลอดไปตั้งแต่วันที่เรารู้ข่าวแพรวก็ไม่กล้าส่งข้อความอะไรไปเยอะหรอกปกติจะผ่านพีอาร์กองไปพี่เขารักษาตัวดีขึ้นเราก็เป็นกำลังใจเราก็อยากให้พี่เขากลับมาเล่นละครค่ะอยากบอกอะไรพี่เขาบ้างพี่อ๋อมวันนั้นที่หนูส่งของไปให้หนูขอโทษนะที่หนูสั่งเนื้อวัวไปหนูไม่รู้จริงๆว่าพี่ไม่กินเนื้อวัวค่ะรู้สึกผิดมากถ้าหนูรู้หนูจะส่งของที่พี่ชอบไปให้ค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ยินดีที่ได้มีประสบการณ์ได้เป็นนางเอกของพี่ค่ะ